วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดตามส่องธนาธรคณะก้าวหน้าเดินเหงื่อท่วมอยู่ในสนามท้องถิ่นไม่รู้ว่าจะเอาเวลาที่ไหนมาชักใหญ่ม็อบกระแสก้าวหน้าศึกอบจที่เปลี่ยนไปคณะก้าวหน้าทั้งนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนายปิยบุตรแสงกนกกุลช่อพันนิกาวานิชและแกนนำอีกหลายคนอยู่ระหว่างเดินสายไปหลายๆจังหวัดทั้งเหนือใต้ออกตกและอีสานเพื่อสู้ศึกเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมาชิกสภาอบจจนไม่รู้ว่าจะเอาเวลาที่ไหนมาชักใหญ่ม็อบคณะราษฎรนักเรียนนักศึกษาดังที่กล่าวหากันอย่างเมามันต้องไปกันถึง42จังหวัดที่คณะก้าวหน้าส่งผู้สมัครลงชิงนายกอบจแถมในบางพื้นที่ยังโดนม็อบเสื้อเหลืองออกมาต่อต้านขับไล่ส่วนหนึ่งก็มาด้วยอารมณ์ความรู้สึกโดยเชื่ออย่างไม่ได้ตรวจสอบว่าธนาธรและพวกนี้เป็นพวกหนุนม็อบเด็กแต่อีกส่วนก็รู้กันอยู่ถือโอกาสเอาอุดมการณ์มาปลุกเร้าเพื่อหวังผลสกัดการหาเสียงศึกท้องถิ่นดังที่รู้กันดีว่าการเมืองท้องถิ่นนั้นเดิมผูกขาดโดยตระกูลดังในหลายพื้นที่ระบบการเก็บเกี่ยวคะแนนเสียงก็เป็นอีกแบบขณะที่คณะก้าวหน้าประกาศสร้างการเมืองท้องถิ่นแบบใหม่ใช้ผู้สมัครคนหนุ่มสาวหรือคนที่มุ่งมั่นจะพัฒนาท้องที่โดยไม่ได้สังกัดกลุ่มอิทธิพลท้องถิ่นใดๆการเดินสายพบปะชาวบ้านไปจนถึงเปิดเวทีปราศัยในบางพื้นที่เป็นวิธีการของคณะก้าวหน้าโดยที่ผู้สมัครกลุ่มอื่นๆมักไม่ค่อยทำวิธีนี้ออกพบปะพูดจาชูแนวทางการสร้างการเมืองท้องถิ่นที่ไม่เอาแล้วบ้านใหญ่ไปจนถึงประชาธิปไตยกระจายอำนาจการเดินสายและการปราศัยของคณะก้าวหน้าจึงมีส่วนปลุกให้ศึกอบจหนนี้คึกคักขึ้นมามากทั้งอย่างน่าสนใจว่าอาจก่อกระแสเปลี่ยนแปลงการเมืองท้องถิ่นไปสู่ยุคใหม่ทำให้นึกย้อนถึงการเมืองใหญ่ระดับส.ส.เคยเปลี่ยนแปลงอย่างน่าตื่นตะลึงเปลี่ยนโดยกระแสของพรรคอนาคตใหม่และคนรุ่นใหม่มาแล้วแม้ว่าการเมืองท้องถิ่นจะแตกต่างไปจากการเมืองระดับชาติแต่ก็ไม่แน่อาจเกิดกระแสคณะก้าวหน้ากระแสไม่เอาแล้วการเมืองท้องถิ่นเดิมๆก็เป็นได้แต่ไม่ว่าจะได้ผลขนาดไหนถือว่าคณะก้าวหน้าธนาธรปิยบุตรได้เปิดมิติใหม่ของสนามชิงอบจจนอาจจะสร้างความหวั่นไหวให้พรรคการเมืองนักการเมืองขั้วเก่าๆถึงกับต้องงัดมวลชนออกมาต่อต้านด้วยข้ออ้างว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังม็อบนักเรียนนักศึกษาทั้งที่เดินเหงื่อท่วมอยู่ในสนามท้องถิ่นแต่ก็นี่แหละเดินมากจนเป็นเหตุให้ต้องงัดข้อหาอื่นมาปลุกเพื่อสกัดขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ